วงการสมาร์ทโฟนกำลังจะเข้าสู่ยุคของแรมแบบ LPDDR6 แล้วนะครับมาอย่างแน่นอนปลายปีนี้และชิปเซตตัวแรกที่จะรองรับนั่นก็คือ Snapdragon 8 Gen 4แน่นอนครับชิปแรมรุ่นใหม่ๆหรือแรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องผลิตโดยเจ้าแห่งแรมของโลกนี้นะฮะเจ้าแห่งแรมของโลกนี้ผมยกให้แค่2เจ้านะเจ้าอื่นถือว่าเป็นเจ้าเล็กผมยกให้ SK Hynix กับ Samsung นะครับข่าวนี้เขาบอกเลยครับว่า Samsung นะฮะและ SK Hynix เตรียมเร่งการเปิดตัวของ LPDDR6ให้ทันภายในเดือนกันยายนปี2024นี้โดยแรมมาตรฐานใหม่นี้นะครับจะมีการเพิ่มแบนด์วิดต์และความเร็วในการถ่ายข้อมูลให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผู้ผลิตชิปเซตก็ต้องผลิตชิปเซตที่จะรองรับ LPDDR6 รอเลยนะครับนั่นก็คือ Qualcomm ซึ่งจะผลิตรุ่น Snapdragon 8 Gen 4ออกมาเลยนะครับซัพพอร์ต LPDDR6 คราวนี้สเปคเรือธงของช่วงปลายปี2024หรือข้ามไปปี2025นี่สเปคเปลี่ยนแล้วนะฮะเรารีวิวกันเนี่ยเราพูดว่าแรม LPDDR5 ระดับท็อปอะไรเนี่ยเราพูดกันมาอ่ะ LPDDR5 น่าจะเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับช่วงก่อนโควิดแล้วเราก็ลากมานะเป็นสเปคเรือธงมาจนถึงช่วงปีนี้เลยโอ้โหใช้กันนานนะ2019มา2024โอ้โห LPDDR5 นี่ใช้กันมา4ปีเลยเหรอโอ้โหยาวนานได้เวลาแล้วครับที่เราจะเข้าสู่ LPDDR6 นะครับทีนี้กระแสหนึ่งที่บอกว่าทำให้ต้องอัพเรื่องของเมมโมรีสเปคให้มันเก่งยิ่งขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีชิปเซตใหม่ๆเนี่ยจะมีตัวชิปประมวลผลของ Generative AI เข้ามาด้วยซึ่ง AI เนี่ยมันกินเมมโมรีกินแบนด์วิดต์ในการคำนวณในการทำงานสูงมากเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหมือนตัวเร่งครับว่า LPDDR6 เนี่ยอาจจะสแตนด์บายในมาตรฐานรออยู่สักพักหนึ่งแล้วรอตลาดมันเดินเข้ามาหาแต่ในเมื่อความต้องการมาถึงก่อนLPDDR6 ก็ต้องมาก่อนเลยนะครับในเนื้อข่าวนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าสเปคหรือมาตรฐานของเจ้าตัว LPDDR6 เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ผมไปหาข้อมูลข่าวจากที่อื่นมาช่วยเสริมให้ตอนสมัยที่เราใช้ LPDDR5 อยู่ทุกวันนี้นะครับหลักหน่วยแบนด์วิดต์ของแรมเนี่ยแรมบนมือถือเนี่ยเขาจะเรียกเป็น MT/S ก็คือ Mega Transfer/ต่อวินาทีนะครับ LPDDR5 เนี่ยนะฮะมันจะมี2เจนก็คือตัว5กับ 5T นะฮะ 5T เนี่ย5เฉยๆเนี่ย 6,400 เมกะทรานสเฟอร์ต่อวิในขณะที่ 5X หรือ 5T 8,533 เมกะทรานสเฟอร์พอมาเป็น LPDDR6 นะครับในยุคเริ่มต้นของ LPDDR6 เนี่ยจะมีแบนด์วิดต์สูงขึ้นมาเยอะพอสมควรจาก 8,500 เป็น 12,800 เมกะทรานสเฟอร์เปอร์เซกแล้วก็จะมีเจเนอเรชันที่2นั่นก็คือ LPDDR6X จะเป็นตัวหนังสืออะไรต่อท้ายก็ตามแต่นะครับจะเป็น 17,066 เมกะทรานสเฟอร์เปอร์เซกซึ่งถ้าเทียบแล้วนะครับ LPDDR6 เนี่ยจะมีแบนด์วิดต์สูงกว่า LPDDR5 ในยุคแรกเริ่ม1เท่าตัวแล้วพอมาเป็น LPDDR6X จะมีแบนด์วิดต์สูงกว่า LPDDR5 ในยุคแรกเริ่ม3เท่าตัวโอ้โหเรียกว่าพุ่งกระฉูดนะครับเรียกว่าก้าวกระโดดขึ้นไปเลยนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพและการประมวลผลการทำซอฟต์แวร์การทำ OS นะครับก็จะทำให้มันยากและซับซ้อนขึ้นไปได้อีกบนโทรศัพท์มือถือนะฮะ บางคนอาจจะคิดว่าวงการโทรศัพท์มือถือสุดแล้วทำอะไรได้แค่นี้นะครับไม่ครับถ้าเรายังมีความสามารถในการขยายขีดของฮาร์ดแวร์ชิปเซตดีขึ้นเรื่อยๆ3นาโนเมตรลง2นาโนเมตรลง 1.8 แล้วแรมก็ไป DDR6 DDR7 เพิ่มแบนด์วิดต์ตัว OS หรือว่าซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันมันก็ซับซ้อนขึ้นได้อีกนี่คือการพัฒนาของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไป